เออแม่หนูว่าจะมาขออนุญาตแม่ไปทำงานกับเพื่อนในเมืองอ่ะไม่หยุดคุยเรื่องนี้ไปเลยอยู่บ้านละดีแล้วแม่จะดูแลหนูไปจนแก่ไม่ได้หรอกนะหนูต้องสร้างอนาคตของตัวเองบ้างอ่ะหยุดพูดไปเลยนะหยดแล้วก็เลิกพูดถึงเรื่องนี้สักทีแม่ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นแหละแม่โอ้ไอ้จะพาหยดไปเที่ยวหรอวิฉันดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปเอฟเสื้อผ้ารอเพราะอยากจะมีผ้าใหม่ๆใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยวันนี้ให้หนูไปช่วยขายขนมไหมแม่ไม่เป็นไรหรอกข้างนอกมันร้อนลูกอยู่บ้านนี่แหละแต่หนูอยากไปช่วยแม่นะแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกเออหยดวันนี้ไปกับแม่นะหยดจะได้รู้ว่าเขาขายของกันยังไงไม่เอาแม่แม่ก็ให้น้องมันไปดิมันอยากช่วยอยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรแม่ให้หนูไปก็ได้ร้อนแค่นี้หนูทนได้งั้นก็ได้จ้ะรีบเตรียมของกันวันนี้สายแล้วลูกจ้ะแม่เอาลูกวางไว้ก่อนจ้าแม่ร้อนแม่เมื่อยตรงไหนไหมจ๊ะเดี๋ยวหนูนวดให้ไม่เป็นไรหรอกลูกหนูไปอาบน้ำก่อนไปมันเหนียวตัวน่ะงั้นหนูไปอาบน้ำก่อนนะแม่อย่าเพิ่งรีบไปสิเดี๋ยวฉันจัดการให้เลยนะรอฉันเคลียร์ปัญหาให้มันเสร็จก่อนฉันก็เข้าใจว่าไอ้อยากจะให้ฉันออกไปอยู่ด้วยแต่แม่ฉันคงไม่ยอมแน่ๆไอ้จะให้ฉันทำยังไงล่ะหยดก็บอกแม่สิว่าอยากออกไปใช้ชีวิตเองบ้างหยดโตแล้วนะอีกอย่างแม่คงดูแลหยดไปตลอดไม่ได้หรอกจะให้ฉันไปบอกแม่เนี่ยนะแม่ฉันไม่มีทางยอมแน่ๆถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรคบกันไปไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะไม่รู้จะคบไปทำไมแค่นี้นะไอ้เดี๋ยวก่อนไอเป็นไงบ้างจ๊ะแม่วันนี้เหนื่อยไหมมาเดี๋ยวหนูนวดให้ทั้งแดดทั้งร้อนขนาดนี้แม่น่าจะเหนื่อยแน่เลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกทำดีอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกแม่หนูทำแบบนี้มันจะแปลกตรงไหนล่ะแปลกมากเลยล่ะพูดมาสรุปมีอะไรเออแม่หนูว่าจะมาขออนุญาตแม่ไปทำงานกับเพื่อนในเมืองอะงานอะไรหรือหยดแล้วจะไปยังไงจากบ้านไปในเมืองอะมันไกลนะก็คงไปพักอยู่กับเพื่อนก่อนนะแม่หนูรู้นะว่าแม่เป็นห่วงแต่แม่เชื่อเถอะว่าหนูดูแลตัวเองได้ไม่หยุดคุยเรื่องนี้ไปเลยอยู่บ้านละดีแล้วแม่จะดูแลหนูไปจนแก่ไม่ได้หรอกนะหนูต้องสร้างอนาคตของตัวเองบ้างอ่ะหยุดพูดไปเลยนะหยดแล้วก็เลิกพูดถึงเรื่องนี้สักทีแม่ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นแหละแม่ได้หนังใจสักอย่างเลยวางเลยเอ้ยวันนี้ขายดีเนาะแม่หมดเกลี้ยงเลยก็ดีแล้ว
เราจะได้กลับมาพักเร็วๆอย่างนี้ไงอ้าวแล้วนี่หยดมันไปไหนเนี่ยนั่นสิแม่ตั้งแต่เข้ามายังไม่เห็นเลยนะทิ้งเราไปคืออะไรแม่ใจเย็นๆก่อนนะแม่ไม่ต้องร้องนะจ๊ะขนมไหมจ๊ะขนมหวานจ้ะพี่ลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยขนมหวานอร่อยอร่อยจ้ะนั่นมันน้องหยดนี่หว่าขนมไหมจ๊ะพี่นี่ไปไหนของเขาวะไปไหนมาเนี่ยไอ้หายไปทั้งวันเลยก็ไปหาไอเดียมันอะไปนั่งกินกับมันนิดหน่อยเออหยดไอ้เห็นน้องหยดอ่ะขายขนมอยู่ซอยข้างๆด้วยนะฮะเจอนุ๊กเหรอแล้วนุ๊กไม่เห็นไอ้ไหมอ่ะไม่น่าจะเห็นนะไม่เห็นก็ดีแล้วแล้วทำไมนุ๊กมาขายขนมไกลขนาดนี้เนี่ยถ้าเห็นเราขึ้นมาต้องแย่แน่ๆเลยเออไอ้ฉันว่าเราควรหาอะไรทำกันดีไหมอย่างน้อยก็ให้ได้เงินเพิ่มบ้างนิดหน่อยเงินเก็บที่มีอยู่ตอนนี้อ่ะก็ใกล้จะหมดแล้วนะไม่เอาหยุดไอ้ยังไม่อยากทำงานแต่ฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้ทำงานอะไรอีกอย่างเงินเก็บเราตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วไม่รู้อ่ะไม่ว่าจะงานอะไรไอ้ก็ไม่อยากทำเข้าใจนะบอกเหรอสวัสดีค่ะพี่บ้านแกสิฉันเป็นแฟนไอซ์แล้วแกเป็นใครแฟนหมายความว่าพอได้แล้วหยดทำไมไอซ์ทำกับฉันแบบนี้ที่ฉันให้ไปยังไม่พออีกเหรอพอเหรอที่ผ่านมาหยดเคยให้อะไรไอซ์บ้างไม่มีสักอย่างอ่ะไอซ์ไม่อยากทนแล้วหยดมันน่าเบื่อรู้ตัวไว้ด้วยนะต่อไปนี้เราสองคนต่างคนต่างอยู่ถือว่าเราไม่เคยรู้จักกันของเธอไปด้วยหนูขอโอกาสอีกสักครั้งนะเจ๊แค่ทีเดียวจริงๆนะเจ๊นะอาทิตย์เดียวกี่ครั้งแล้วที่เธอพูดแบบนี้ฉันไม่เชื่อเธอหรอกออกไปแต่เจ๊คะไม่ต้องมาตงมาแต่ออกไปได้แล้วเอาของเธอไปด้วยออกไปเลยไปWhat?
าฉันนะเอามานี่พี่หยดหนูพี่ตอนนี้แม่ไม่สบายหนักมากเลยนะตั้งแต่พี่ไม่อยู่อ่ะแม่เขาก็ไม่สบายหนักมากเลยนะแม่แกนั่งเหม่อกินอะไรไม่ได้เลยกลับไปหาแม่เถอะนะหนูขอร้องนะพี่นะกลับบ้านกันเถอะแม่คิดถึงพี่มากเลยนะแม่เขาต้องการพี่กลับบ้านเราเถอะพี่ไม่สงสารแม่หรอแม่คิดถึงพี่นะแม่หนูกลับมาแล้วนะวันนี้หนูมีอะไรมาให้แม่ด้วยแม่ต้องชอบแน่แน่แม่หยดหยดจริงๆด้วยลูกจ้าแม่หยดหยดจริงๆด้วยอ่ะทำไมแม่โซมจังอ่ะคะหยดไปไหนมาแม่คิดถึงหยดมากเลยนะอย่าจ้าแม่ไปไหนอีกนะฉันขอโทษนะแม่สำหรับเรื่องวันนั้นช่างมันเถอะลูกมันผ่านไปแล้วแค่หยดกลับมาแม่ก็ดีใจแล้วนะตอนนี้กินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวแม่ไปทำให้นะไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่หนูยังไม่หิวหนูขอโทษนะแม่หนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่โกรธหยดหรอกแม่แค่อยากให้หยดกลับมาอยู่บ้านแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วดีนะเนี่ยมีเจ้าประจำมาซื้อขนมเราไม่ต้องไปเร่ขายให้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงด้วยพี่แม่ก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านสบายๆสักทีแม่คะเดี๋ยวหนูออกไปส่งขนมก่อนนะคะจ้ะมาเดี๋ยวพี่ไปส่งคนเดียวนุ๊กจะได้ไม่ต้องไปฝากดูแลแม่ด้วยนะเดี๋ยวไงพี่รีบกลับมาได้จ้ะ